ตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมะกาโมภวังโหติธัมมะเทศสีปราภโวติณวันนี้ท่านเจ้าภาพได้จัดงานการบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนิยมที่ได้กระทำมาเรียกว่าทักขิณานุปทานกิจอุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้กระทำไปให้เตตญาติคือพ่อครูจันทร์ซึ่งได้ล่วงลับดับจิตไปแล้วบรรดาพวกท่านทั้งหลายที่เป็นภรรยาก็ดีที่เป็นญาติมิตรก็ดีเป็นบุตรเป็นหลานก็ดีต่างก็ยังมีความระลึกถึงอุปการคุณและมีความคิดถึงซึ่งกันและกันจึงได้มาจัดงานบำเพ็ญกุศลขึ้นในครั้งนี้โดยเจตนาก็เพื่อจะเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลส่วนกุศลไปให้เพื่อเป็นการสนองความคิดถึงซึ่งกันและกันสำหรับการทำบุญกุศลนั้นที่เรามีเจตนาอุทิศไปให้เตตญาตินั้นเป็นความดีความชอบอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะประเพณีการที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตามความประสงค์ของตนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ข้างหลังนั้นเป็นประเพณีมาแล้วก่อนจากพระพุทธศาสนาที่อุบัติบังเกิดขึ้นมาในครั้งนั้นเรียกว่าศาสนาพราหมณ์ในประเพณีของศาสนาพราหมณ์เขามีการอุทิศสิ่งที่ตนของตนประสงค์นั้นไปให้แก่เตตญาติเขาเรียกว่าบุญศาสตร์ก็คือเป็นประเพณีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั่นเองแต่ตามที่เขาทำนั้นมีความแตกต่างจากทางพระพุทธศาสนาอยู่บ้างโดยเฉพาะประเพณีของพวกพราหมณ์ที่ถือกันนั้นเขามีการบูชาไฟคือต้องการจะอุทิศส่วนใดไปให้แก่เตตญาติแล้วเขาจะต้องก่อไฟขึ้นแล้วก็เอาสิ่งนั้นใส่เข้าไปที่กองไฟเขาถือว่าสิ่งที่อุทิศนั้นจะต้องตามควันไฟไปเพราะควันไฟที่ออกไปนั้นจะต้องไปตามอากาศอากาศนั้นก็จะพัดเอาสิ่งที่ตนของตนอุทิศไปให้แก่เตตญาติได้อันนี้เป็นประเพณีนิยมในศาสนาพราหมณ์เพราะความคิดถึงซึ่งกันและกันนี้เองเป็นสิ่งที่ดลบันดาลอยู่ในจิตใจของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ข้างหลังทำสิ่งใดก็ไม่ถึงอกถึงใจของตนแล้วก็จึงเกิดมีนักรู้สร้างประเพณีนิยมขึ้นในศาสนาพราหมณ์แต่เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติบังเกิดขึ้นมาแล้วจึงได้มาปฏิรูปคือเปลี่ยนแปลงจากประเพณีของพวกพราหมณ์นั้นมาเป็นการ
บำเพ็ญบุญกุศลแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้โดยเจตนาของผู้กระทำสำหรับผู้ที่จะรับทายทานทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำให้เลือกผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมตั้งอยู่ในศีลธรรมมีความดีความชอบเป็นปฏิฆาหกผู้ที่รับทานแก่ตนของตนเมื่อไปบำเพ็ญทานกับผู้ที่ตนของตนมีความเชื่อถือได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นผลแห่งการบริจาคให้ทานนั้นจึงจะสำเร็จเกิดขึ้นตามความประสงค์ของตนได้เว้นไว้แต่ว่าผู้ที่ตายไปแล้วนั้นเกิดในฐานะที่ไม่สมควรที่จะรับได้เช่นไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเกิดในนรกไปเกิดเป็นเทพเจ้าเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้มีแต่จำพวกที่ไปเกิดเป็นปรัตตูปชีวิเปตที่คอยรับผลทานจากบรรดาญาติทั้งหลายเมื่อญาติทั้งหลายเหล่านั้นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้มีสิทธิ์ที่จะมารับเอาได้สมตามความปรารถนาของผู้ที่กระทำแต่ว่าเมื่อการบำเพ็ญบุญกุศลในทางพระพุทธศาสนาแม้ว่าเราทำเพื่อเป็นการอุทิศหาเปตญาติแต่หากว่าเปตญาตินั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะมารับก็ดีหรือมีสิทธิ์ที่มารับได้ก็ดีผลแห่งการทำบุญกุศลที่ตนของตนได้กระทำนั้นย่อมเป็นสิทธิ์ส่วนของผู้ที่กระทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่สม่ำเสมอกันไม่มีการขาดตกบกพร่องลดน้อยลงไปแต่ประการใดแม้ผู้ที่เป็นเปตญาติจะมารับเอาก็ตามก็เป็นส่วนที่อุทิศเท่านั้นแต่ว่าส่วนที่เจ้าภาพได้กระทำลงไปก็ย่อมมีผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นส่วนเป็นสิทธิ์ของตนอยู่อย่างเดิมอุปมาเหมือนกันกับที่เราจุดไฟขึ้นแล้วก็ติดต่อให้แก่คนอื่นสำหรับไฟเดิมของเราก็ยังอยู่เท่าเดิมไม่มีการลดน้อยลงไปคือไม่มีการแบ่งส่วนออกจากดวงไฟนี้แต่ประการใดฉันใดผู้ที่ทำบุญกุศลอุทิศนั้นก็ฉันนั้นจะต้องสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนของตนผู้ที่กระทำอยู่เพราะฉะนั้นการทำบุญทำกุศลจะเป็นการทำเพื่อทักขิณานุปทานกิจโดยประการใดๆก็ดีก็ยอมแสดงออกซึ่งความดีความชอบแก่พวกเราทั้งหลายผู้ที่กระทำทุกท่านทุกคนเพราะเราบำเพ็ญในสิ่งที่ดีที่ชอบนั้นยอมเป็นสิ่งที่ปรากฏให้คนทั้งหลายเข้าใจแล้วว่าคนนั้นเป็นคนที่มีความรู้จักบุญคุณในท่านผู้ที่มีคุณรู้จักตอบบุญคุณของท่านผู้ที่มีคุณย่อมเป็นความดีแสดงว่าเราเป็นคนที่แสดงออกซึ่งความดีความชอบของตนอยู่แล้วก็ย่อมเป็นเครื่องหมายที่ดีที่ชอบแก่ตนของตนนั่นเองดีกว่าพวกเราทั้งหลายที่ไม่คิดถึงกันและกันคนที่ไม่คิดถึงกันและกันนั้นก็แสดงออกซึ่งความไม่ดีไม่งามในตัวของตนเพราะผู้ที่มีคุณแก่ตนของตนยังไม่มีความระลึกถึงคุณของคนนั้นก็แสดงว่าเป็นคนที่ใจดำอมหิตเป็นคนที่ใจชั่วเป็นคนที่
ประพฤติตัวของตนตั้งอยู่ในความไม่ดีไม่งามเพราะคนเราที่เกิดมาแล้วจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันโดยเฉพาะสามีภรรยาได้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันนับตั้งแต่วันแต่งงานมาแล้วแม้จะทุกข์ยากลำบากก็ยังอยู่ร่วมกันยังอาศัยพึ่งสุขพึ่งทุกข์ในกันและกันอยู่มีสิ่งใดก็พยายามช่วยเหลือเกื้อกูลกันในคราวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกทุกข์ได้ยากก็แสดงออกซึ่งความวิตกกังวลมีความทุกข์ใจอยู่เพราะฉะนั้นที่เป็นสามีภรรยากันก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุณในกันและกันได้ช่วยเหลือกันทุกวิถีทางและก็ได้ช่วยกันก่อร่างสร้างตัวของเรามาโดยลำดับถ้าผู้ที่เป็นบุตรธิดาก็ย่อมเป็นผู้ที่ได้รับอุปการคุณจากบิดามารดาของตนหลายสิ่งหลายประการดังท่านที่อาจารย์ลีได้แสดงไปแล้วนั้นเราผู้ที่เป็นบุตรเป็นธิดาได้เอากำเนิดเกิดมาจากบิดามารดาก็แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณในฐานะผู้ที่ให้เราเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็ได้ทำอุปการะช่วยเหลือเลี้ยงดูเรามาโดยลำดับการเลี้ยงลูกคนหนึ่งหนึ่งนั้นกว่าจะเติบโตขึ้นมาถึงรู้เดียงสาภาวะมิดามารดาก็จะต้องทนุถนอมเอาใจใส่ทุกวิถีทางแม้จะมีความลำบากตรากตรำประการใดก็ตามท่านก็อุตส่าห์พยายามเลี้ยงดูมาบางคนในครอบครัวที่มีความทุกข์จนสำหรับอาหารการบริโภคบางครั้งก็ให้ลูกของตนได้บริโภคอิ่มหนำสำราญบิดามารดาถึงกับยอมอดอาหารเป็นบางมื้อนี้ก็ด้วยความจงรักภักดีในบุตรธิดาของตนนั่นเองทีนี้เมื่อเติบโตขึ้นมาพอศึกษาเล่าเรียนได้แม้บิดามารดาจะเป็นบุพาจารย์ที่สอนแล้วในเบื้องต้นก็ตามแต่ก็ยังต้องการปรารถนาจะให้บุตรธิดาของตนนั้นได้รับการศึกษาที่ดีมีความรู้มีความเฉลียวฉลาดต่อไปยังได้ส่งเสียสงเคราะห์ในการศึกษาเล่าเรียนอีกแม้จะมีความลำบากขนาดไหนก็ยังอุตส่าห์พยายามส่งเสียลูกเต้าของตนให้ได้รับการศึกษาจนเต็มความสามารถถ้าหากมีความสามารถในการเงินการทองก็จะส่งเสียลูกเต้าของตนนี้ให้ได้รับการศึกษาในวิชาความรู้แขนงที่ดียิ่งขึ้นไปโดยลำดับโดยไม่ได้คิดว่าลูกเต้าของตนนั้นจะมีความรู้ยิ่งกว่าตนมีแต่จะช่วยเหลือให้มีความรู้ยิ่งขึ้นถ้าหากลูกเต้าของตนได้รับการศึกษาดีได้เรียนสำเร็จวิชาสั้นสูงเท่าใดมิดามารดาก็ยิ่งมีความดีอกดีใจแม้จะหมดเงินทองไปสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีความห่วงความอาลัยเท่าไหร่นักต้องการที่จะสงเคราะห์บุตรของตนนี้ในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ครั้นได้ศึกษาเล่าเรียนไปแล้วก็ยังพยายามที่ว่าให้ตั้งเนื้อตั้งตัวมีหลักอาชีพต่อไปอีกก็ยังยอมเสียสละให้ได้รับหน้าที่การงานเป็นข้าราชการบ้าง
หรือทำมาค้าขายบ้างไปตั้งเนื้อตั้งตัวท่านก็พยายามยอมเสียสละอยู่โดยลำดับอันนี้ก็แสดงออกแล้วว่าบิดามารดานั้นเป็นผู้ที่มีความรักในบุตรนั้นมากต่อมากแม้จะมีครอบครัวตั้งหลักฐานเป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วก็ตามก็ยังมีความวิตกกังวลคอยสอดส่องดูแลอยู่เสมอไม่ได้ละทิ้งในคราวที่บุตรธิดาของตนได้รับความลำบากมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นมิดามารดาก็ยังยอมเสียสละทุนทรัพย์เงินทองของตนไปดูแลรักษาอีกแม้จะทุกข์ยากลำบากก็ยังอดตาหลับขับตานอนกับลูกเต่าของตนในเวลาที่เจ็บป่วยแม้ลูกนั้นจะเติบโตแล้วก็ตามบิดามารดาก็ยังละทิ้งความห่วงความอาลัยไม่ได้แม้ว่าลูกของตนจะเป็นคนชั่วไปสักเท่าไหร่บิดามารดาก็ยังแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอยู่เท่าเดิมแม้ท่านจะด่าว่าเพื่อให้ลูกของตนได้ดีก็ตามท่านก็ไม่ได้มีความรังเกียจเหยียดหยามยังมีความจงรักภักดีถือว่าเป็นบุตรเป็นเลือดเป็นเนื้อของตนอยู่ตลอดไปนี้จึงว่าบิดามารดาเป็นผู้ที่มีความรักในบุตรธิดาของตนนั้นอย่างจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจของท่านแต่ว่าผู้ที่เป็นบุตรธิดาทั้งหลายบางท่านบางคนอาจจะไม่มองเห็นอุปการคุณของบิดามารดาเพราะมีบางท่านบางคนมาเสี่ยมสอนให้ลบหลู่ดูหมิ่นในคุณของบิดามารดาถือว่าเป็นเรื่องของท่านที่สร้างให้บุตรธิดาเกิดขึ้นมาเองเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ที่สร้างขึ้นมาจึงไม่ถือว่าบิดามารดาเป็นผู้ที่มีคุณต่อบุตรธิดาของตนอันนี้มันมีลัทธิอันหนึ่งในสมัยก่อนที่เมืองอินเดียเขาก็ถือกันเหมือนกันเรียกว่าลัทธิโลกายตะถือว่าโลกขาดศูนย์บุญไม่มีคุณไม่มีบาปไม่มีโทษไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีโลกหน้าไม่มีอันนี้เป็นลัทธิอย่างหนึ่งในเมืองอินเดียแต่ว่าลัทธิอันนี้ในสมัยก่อนคนไม่ค่อยนิยมเท่าไรนักมีก็เพียงจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นลัทธิความคิดความเห็นอย่างนี้ยังไม่ดับสูญไปจากโลกแม้พระพุทธศาสนาจะอุบัติบังเกิดพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนธรรมะอยู่ตลอด 45,000 พรรษาก็ตามแต่ลัทธิของโลกายตะนี้เขาก็ยังคงรักษาไว้เป็นหลักปรัชญาของโลกอยู่เพราะฉะนั้นในสมัยทุกวันนี้ความคิดความเห็นที่ว่าบิดามารดาไม่มีคุณต่อบุตรธิดานั้นก็เป็นการที่ถ่ายทอดสืบเนื่องมาจากลัทธิของโลกายตะนั่นเองจึงมากล่าวปฏิเสธบุคคลที่มีคุณว่าไม่มีคุณเมื่อหากโลกทั้งหลายจะเผยแพร่ซึ่งลัทธิทัศนคติของโลกายตะนี้ไปแล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไรทุกคนที่ได้ทำอุปการะแก่คนอื่นแล้วก็ย่อมมีความน้อยเนื้อต่ำใจเสียอกเสียใจเป็นธรรมดา
ก็อย่างบางท่านบางคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์ได้แนะนำสั่งสอนศิษย์ของตนด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังให้มีวิชาความรู้ที่ดีแต่เมื่อเขาได้รับการศึกษาไปแล้วกลับเป็นผู้ที่ไม่มองเห็นบุญคุณในท่านผู้ที่ศิษย์สอนวิชาความรู้ให้แล้วพวกท่านทั้งหลายจะมีความสำนึกในตัวของตนเป็นอย่างไรหรือตัวท่านที่เป็นบิดามารดามีบุตรเกิดขึ้นมาในตนของตนแล้วเขาไม่นับถือบุญคุณของตัวแต่ประการใดแล้วตัวของท่านจะมีความสำนึกอย่างไรเมื่อหากพวกท่านทั้งหลายมีความสำนึกได้ก็บิดามารดาของเราก็ย่อมมีความสำนึกเช่นเดียวกันหรือบรรพบุรุษของพวกเราก็ย่อมมีความสำนึกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจลงความเห็นว่าบิดามารดามีคุณหรือไม่มีคุณก็ดีเราก็จะต้องคิดให้รอบคอบก่อนสมกับว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาสมกับว่าเป็นผู้ที่ได้ศึกษาวิชาความรู้มาเพราะหลักวิชาความรู้ทั้งหลายที่ศิษย์สอนกันตั้งกันเป็นโรงเรียนสอนมีอาคารสถานที่เรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องของบรรพบุรุษของพวกเรานั่นเองท่านเป็นคนที่คิดขึ้นวิชาความรู้ทุกแขนงเป็นหน้าที่ของบรรพบุรุษที่ท่านได้บัญญัติมาแล้วพวกเราที่เกิดมาภายหลังเรียนตามหลักวิชาความรู้ที่บรรพบุรุษท่านได้วางไว้แม้แต่อักษรศาสตร์ซึ่งเป็นตัวไทยที่เมืองไทยของเราได้ศึกษาเล่าเรียนนี้ก็เป็นของบรรพบุรุษที่ท่านได้คิดขึ้นมาสำหรับเป็นตัวหนังสือใช้แทนคำพูดคำจาเพราะบุคคลที่อยู่ห่างไกลกันแล้วเราจะพูดให้กันฟังย่อมไม่ได้ยินย่อมไม่ได้ยินเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ใช้ตัวหนังสือแทนความประสงค์ของจิตใจและแทนคำพูดของเราที่จะส่งเสียงไปก็อาศัยตัวหนังสือนี้เพราะฉะนั้นบรรพบุรุษจึงได้คิดตัวหนังสือขึ้นมาสำหรับตัวหนังสือนี้ก็มีการใช้ถ่ายทอดกันมาอยู่โดยลำดับจนมาถึงสมัยสุโขทัยแล้วพ่อขุนรามคำแหงจึงได้มาดัดแปลงตัวหนังสือขึ้นเป็นตัวหนังสือไทยแล้วก็ปรับปรุงกันต่อๆมาจึงสำเร็จรูปเป็นตัวหนังสือไทยเป็นอักษรศาสตร์ของไทยได้ศึกษาเล่าเรียนสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่ที่ท่านคิดขึ้นมานั้นก็ท่านเป็นผู้ที่ดัดแปลงตัวหนังสือเดิมๆที่ใช้กันมาอยู่แล้วนั้นเพื่อให้เป็นเกียรติแก่ประเทศไทยจึงได้มาแต่งเป็นตัวหนังสือไทยโดยเฉพาะแล้วก็ใช้เป็นอักษรศาสตร์ของไทยตั้งแต่สมัยนั้นมาเพราะฉะนั้นเราได้เรียนกอไก่ขอไข่กันมานี้ก็คือบรรพบุรุษของพวกเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเราที่เป็นอนุชนเกิดมาภายหลังเราก็ควรจะระลึกถึงอุปการะคุณของบรรพบุรุษที่ท่านได้ให้วิชาความรู้ของพวกเราทั้งหลายไว้ตั้งเป็นหลักปรัชญาไว้ให้คุณระบุที่เกิดมาภายหลังนี้ได้ศึกษาได้มีวิชาความรู้และหลักวิชาอย่างอื่นๆอีกก็เนื่องมาจากบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดมาแล้วท่านก็ถ่ายทอดต่อมาอีกจนถึงพวกเราวิชาความรู้ทั้งหลายในโลกนี้จึงไม่ใช่ว่าเป็นของใหม่เป็นของเก่าที่ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยลำดับนั่นเองแม้จะเป็นสมัยวิทยาศาสตร์อย่างทุกวันนี้
ปรัชญาของวิทยาศาสตร์ก็มีมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนซึ่งเป็นหลักวิชาอยู่แต่หากว่าหลักปรัชญาอันนี้บางครั้งบางยุคบางสมัยมีคนที่คิดออกที่จะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ขึ้นมาและบางยุคบางสมัยก็ไม่ได้คิดทำก็คล้ายๆกันก็ว่ามีอยู่แต่หากว่าไม่มีคนที่จะมาค้นคิดมาทำตามหลักวิชานั้นขึ้นมาได้เท่านั้นเหมือนกับคำในทางศาสนาคำว่าอรหันต์อย่างนี้ก็มีความหมายที่เรียนกันมาอยู่แล้วว่าคำว่าอรหันต์หมายถึงผู้ที่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทำลายกิเลสคือโลภะโทสะโมหะในจิตในใจนี้ให้สิ้นไปถึงซึ่งความหลุดพ้นเรียกว่าอรหันต์คือเป็นผู้ที่ไม่มีข้าศึกในด้านจิตใจเพราะฉะนั้นท่านจึงแยกคำว่าอริซึ่งแปลว่าข้าศึกหันตะแปลว่าฆ่าแปลว่าทำลายหรือกำจัดหรือว่าหักออกเสียเหล่านี้รวมกันเรียกว่าอรหันต์คือผู้ที่ทำลายกิเลสได้แล้วคำอันนี้ก็มีอธิบายกันอยู่เป็นคำที่สืบกันอยู่ในโลกอันนี้ไม่เคยดับไม่เคยสูญเป็นหลักวิชาที่เรียนกันไว้สืบต่อกันมาจึงมีอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลแต่หากว่าบางยุคบางสมัยไม่มีคนที่จะพยายามปฏิบัติตัวให้ถึงเป็นพระอรหันต์ได้บางยุคบางสมัยก็มีผู้ปฏิบัติตัวเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอย่างสมัยพระพุทธเจ้าทรงอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้พระองค์ได้เสด็จออกบวชแล้วบำเพ็ญความภาคความเพียรจนในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เข้าถึงหลักความจริงว่าอรหันต์ได้เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วมีพระสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติตามทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ตรัสรู้ตามพระองค์จึงเรียกว่าพระสาวกคือผู้ที่ได้รู้ตามพระพุทธเจ้านั่นเองจึงมีหลักฐานพยานปรากฏขึ้นมามากในสมัยครั้งพุทธกาลครั้นพระองค์ปรินิพพานไปแล้วก็ยังมีผู้ปฏิบัติตามได้สำเร็จพระอรหันต์มาโดยลำดับแต่ก็ลดลงมาก็เหลือน้อยจนไม่เป็นที่นิยมถึงแม้จะมีอย่างในพระไตรปิฎกท่านก็ว่าศาสนาล่วงได้เท่านั้นเท่านี้พระอรหันต์หมดไปพระอนาคาพระจักรทาคาพระโสดาหมดไปอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าหมดจริงเพราะเมื่อทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ก็จะยังมีผู้สามารถปฏิบัติให้ถึงเป็นพระอริยเจ้าท่านใดท่านหนึ่งได้อยู่ถือไม่ถือกันเมื่อไม่ถือกันก็ถือว่าไม่มีเพราะผู้ที่ได้สำเร็จนั้นจะบอกโดยความจริงว่าข้าพเจ้าได้เสดาข้าพเจ้าได้พระจักรพรรดินี้ข้าพเจ้าได้พระอนาคามีข้าพเจ้าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ย่อมไม่มีใครเชื่อจะมีก็บางคนน้อยนิดเดียวจึงไม่เป็นที่นิยมกันเท่านั้นแต่เราจะปฏิเสธว่าไม่มีก็ไม่ถูกเพราะหลักคำสั่งสอนยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่และก็ที่จะมีศรัทธาปฏิบัติให้ถึงมรรคถึงผลก็ยังมีอยู่แต่นับเป็นจำนวนน้อยเมื่อน้อยก็เลยไม่นับเสียเลยเรียกว่าไม่ถือนับแต่ถือว่านับไปหรือบอกตามความจริงใจก็ไม่ขึ้นความสงสัยของคนส่วนมากเพราะเหตุนั้นท่านก็ถือว่าหมดไปเสียแล้ว
ความจริงก็ยังไม่หมดมรรคผลนิพพานยังมีอยู่นี้แหละจึงว่าเป็นหลักปรัชญาอันหนึ่งซึ่งมีอยู่แม้พระพุทธศาสนาจะครบ 5,000 พวัตสาไปแล้วก็ตามคำว่าพระอรหันต์นี้ก็จะยังมีอยู่เป็นหลักปรัชญาอยู่ไม่ได้ขาดไปจากโลกในโลกนี้จึงว่าเหลือหลักวิชาที่ยังสืบต่อกันอยู่ทั้งดีทั้งไม่ดีจะต้องมีกันอยู่อย่างนั้นแต่ต่างยุคต่างสมัยกันว่าจะนิยมทางดีหรือทางไม่ดีเท่านั้นก็อย่างสมัยนี้ก็มีเกิดจะนิยมในสิ่งที่ไม่ดีโดยที่เกลียดชังในธรรมะถือกันว่าผู้ปฏิบัติศีลธรรมนั้นเป็นผู้ที่กล้ำคือล้าสมัยไม่ทันสมัยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างพวกเด็กๆพบพระในถนนหนทางจะประนมมือไหว้และก็ดูถูกดูหมิ่นกันว่าคนนั้นเป็นคนที่กล้ำคือล้าสมัยสมัยใหม่เขาก็ไม่มีการเคารพเสียแล้วเบียดเบียนกันไปทีเดียวแม้พระเจ้าประสงค์ไม่หลีกเขาก็จะต้องทำเขาจะต้องทนอย่างนี้โดยที่ว่าเขาไม่ถือก็เลยจะนิยมกันไปในลักษณะนี้เป็นสมัยลบล้างลบล้างผู้ที่มีคุณเท่าไหร่ไม่รู้จักบุญคุณในผู้ที่มีคุณบุคคลที่มีคุณเลยไม่ถือนับบิดามารดาเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อบุตรธิดาอันนี้ก็ไม่ถือครูอาจารย์ผู้ที่ให้วิชาความรู้แก่ตนของตนก็ไม่ถือว่าไม่มีคุณพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่ให้ความอบอุ่นให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่คนละโลกทั้งหลายก็ไม่นับถืออีกตกลงว่าก็ต้องเป็นผู้ที่ลบล้างบุญคุณในบุคคลผู้ที่มีคุณไปโดยความไม่ถือนับโดยความไม่ได้คิดให้รอบคอบถึงแม้จะได้รับการศึกษาก็จริงมีวิชาความรู้แต่หากว่าไม่มีความฉลาดเพราะวิชาความรู้ที่เรียนมานั้นถ้าหากไม่เกิดความฉลาดขึ้นอีกทีหนึ่งวิชาความรู้นั้นก็ได้ชื่อว่ามีความรู้เฉยๆมีความรู้ตามตำรามีความรู้ได้ตามสัญญาที่ตนของตนจำมาเพียงแค่นั้นแล้วก็ถือว่าเป็นวิชาความรู้ของตนความจริงแล้วเราจำมาเพียงในลักษณะของสัญญาที่จำได้หมายรู้แล้วก็ตกอยู่ในสภาพอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาไม่เป็นของตัวของตนเราจะถือต่อเป็นวิชาของเราท่านเมื่อตายไปก็หลงลืมไปหมดเกิดมาชาติใหม่ก็ต้องเรียนกันใหม่นี้จึงว่าไม่เป็นของตนของตัวถ้าเป็นของเราจริงๆก็ติดอยู่ที่อกที่ใจแม้จะมีการเกิดขึ้นมาอีกก็ไม่ต้องเรียนเพราะวิชาความรู้นั้นฝังอยู่แล้วในจิตในใจของตนอันนี้ไม่ใช่เป็นของฝังเป็นของเข้าไปเคลียดอยู่ข้างนอกนิดเดียวเหมือนกันกับทองปลอมที่เขาเคลือบด้วยน้ำทองไม่นานมันก็จะต้องถลอกออกไปก็เป็นธรรมชาติของเดินไปเท่านั้นฉันใดวิชาความรู้ที่เราเรียนมาด้วยสัญญาอันนี้ก็เป็นของเคลียดจิตใจของเราเพียงแค่นั้นในไม่นานมันก็ลบเลือนไปมันก็ลืมไปหลงไปที่เราเรียนมาแล้วบางทีก็ระลึกไม่ได้ต้องไปท่องใหม่จำใหม่นี่เรียกว่ามันลบไปได้อย่างง่ายได้หรือจะอุปมาก็เหมือนเราเอาช็อกเขียนในกระดานมันอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ลบเลือนไปเสียหมดก็อย่างที่เราเรียนในประถมสี่โรงเรียนประถมเราก็ออกไปแล้วนานๆไปหนังสือเราก็ไม่ค่อยได้เขียนหนังสือเราก็ไม่ค่อยได้อ่านแต่10 ปี 20 ปีไปแล้ว
ไม่เคยได้อ่านหนังสือกลับไปอ่านก็จะอ่านไม่ได้หลงหน้าหลงหลังไปจะเขียนก็เขียนไม่ถูกอีกหรือเรียกว่ามันลบมันเลือนไปมันไม่ได้ฝังอยู่ในจิตในใจของเราเพียงเคลือบไว้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักวิชาความรู้ทั้งหลายที่เราศึกษาเล่าเรียนมานั้นก็ถือว่าเป็นผู้มีความรู้จริงแต่หากว่าไม่มีความฉลาดต่อเมื่อใดว่าเราเรียนมาแล้วเราใช้ดุลยพินิจคิดในเหตุในผลมีความตรวจค้นดูสม่ำเสมอแล้วเราจึงจะเกิดความฉลาดขึ้นในวิชาความรู้นั้นแล้วเราจึงจะอย่างถึงเหตุถึงผลตามสัจธรรมได้ถ้าหากเราเรียนมาแล้วเราก็ถือว่าเรามีความรู้อันนี้อาจจะเป็นทิศเป็นไข่แก่ตัวเองและคนอื่นได้เพราะวิชาความรู้นั้นเพราะฉะนั้นในสมัยนี้มีคนที่ได้รับการศึกษาวิชาความรู้กันมากพอสมควรแต่แล้วก็ยังไม่พ้นจากความหลงยิ่งรู้เท่าไรก็ยิ่งหลงไปรู้มากก็ยิ่งหลงมากกันไปแล้วก็เลยไปถือเอาความหลงอันนั้นมาเป็นหลักปฏิบัติหรือเป็นภาคปฏิบัติก็อย่างลัทธิของโลกายตะนี้เองเราก็ยังไปถ่ายทอดเอามาใช้เป็นความคิดความเห็นลบหลู่ดูหมิ่นบุคคลผู้ที่มีคุณแก่ตนของตนโดยไม่มองเห็นและก็ยังดูถูกดูหมิ่นถึงศาสนาเข้าไปอีกว่าศาสนาไม่มีประโยชน์ศาสนาเป็นยาเสพติดเป็นการทวงความเจริญของโลกก็เลยว่ากันไปโดยที่ไม่ได้มาศึกษาให้เข้าใจในทางพระพุทธศาสนาคำสอนในศาสนาเรายังไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติเสียเลยผลที่จะเกิดขึ้นในตัวของตนก็ย่อมมองไม่เห็นเพราะการศึกษาค้นคว้าของเราก็ยังไม่เพียงพอการลงมือปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติเราก็ยังไม่ได้ทำแต่ก็เราเพียงแต่ไปผ่านพบหรือได้ยินได้ฟังเพียงนิดหน่อยก็เลยเหมาว่าศาสนานี้ถ่วงความเจริญสอนให้เป็นคนเกียจคร้านไม่ให้คนมีความหมั่นความขยันความจริงแล้วศาสนาก็สอนให้เป็นคนขยันอยู่ในหลักเพียงประโยชน์ปัจจุบันก็บอกอยู่แล้วว่าอุทธานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นเป็นผู้ที่ลุกขึ้นทำการงานไม่เป็นคนหลังยาวรู้จักขยันขันแข็งต่อหน้าที่การงานของตนว่าโดยที่เราไม่ได้ศึกษาเลยไม่รู้ว่าศาสนาสอนให้เราเป็นคนขยันเพราะฉะนั้นบางคนลูกของเราเกียจคร้านก็มักจะบอกกันไปบวชว่ามันขี้เกียจนะไปบวชเสียเลยดูถูกว่าผู้ที่บวชในศาสนานี้เป็นคนเกียจคร้านความจริงแล้วเราไม่ได้ไปศึกษาเรื่องการบวชการบวชนั้นจะเป็นคนเกียจคร้านรักษาธรรมวินัยไม่ได้ต้องเป็นคนขยันเพราะยึดหน้าที่ของผู้ที่บวชนั้นมีมากต่อมากที่จะต้องทำตามเวลาก็มีและก็ทำอยู่เนืองนิดก็มีจะต้องเป็นคนขยันขันแข็งอยู่จึงจะเป็นนักบวชที่ดีต่อไปได้ไม่ใช่ว่าท่านบวชแล้วท่านจะเป็นคนเกียจคร้านแม้ท่านจะอยู่ในกุฏของท่านก็ตามยึดหน้าที่ที่ท่านทำเฉพาะตัวของท่านก็ยังมีอีกคือการท่องบ่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการสาธยายทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้จะต้องขยันจึงจะเป็นนักบวชที่ดีที่ชอบไปได้แต่เราไม่ได้ศึกษาเข้าไปถึงความจริงอย่างนั้นและบางคนก็ไปหยิบยกเอาว่าศาสนาก็สอนเพียงให้สามัคคีกัน
โลกทั้งหลายเขาก็สอนกันได้ไม่อาศัยศาสนาก็สอนกันได้ยิ่งที่โลกสอนมานี้ก็เนื่องจากมีทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นข้อธรรมให้ข้อคิดข้อเห็นแนะนำกันไว้อยู่โดยลำดับแล้วจึงได้นำเอาไปสอนกันและที่นี่สามัคคีนี้ไม่เพียงแต่ว่าให้คนหลายคนสามัคคีกันสามัคคีธรรมนี้ยังมีส่วนที่สุขุมละเอียดเข้าไปอีกที่ท่านเรียกว่าธรรมสามัคคีเพื่อผู้ที่จะถึงมรรคถึงผลข้อปฏิบัติทั้งหลายนั้นจะต้องสามัคคีกันอะไรว่าศีลสมาธิปัญญาจะต้องเป็นไปพร้อมกันมีกำลังที่สนับสนุนส่งเสียซึ่งกันและกันแล้วธรรมทั้งหลายเหล่านี้จึงจะรวมกันกำลังกันเข้าเป็นพลังอันหนึ่งจึงจะสามารถเอาชนะต่ออาสวะกิเลสทั้งหลายได้เรียกว่าพร้อมกันเหมือนกันกับเราจับมีดหรือจับขวานขึ้นตัดต้นไม้กำลังในร่างกายของเราก็จะต้องไปรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งเราจึงจะสามารถจับฟันสิ่งที่เราต้องการนั้นให้สำเร็จเป็นผลเกิดขึ้นคือรวมกันทั้งร่างกายของเรานี้เองไม่ใช่ว่าเพียงตั้งแต่กำลังของมือของแขนเท่านั้นกำลังทุกส่วนมันจะต้องรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งเราจึงจะสามารถทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเป็นผลเกิดขึ้นฉันใดกำลังของธรรมะทั้งหลายก็อยู่ในลักษณะฉันนั้นจะต้องรวมกำลังกันขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ยินเพียงผิวเผินหรือคิดเพียงเปลือกนอกก็สำคัญว่าเรื่องสามัคคีมันสอนกันได้ในอาศัยพระเจ้าพระสงฆ์สอนก็สอนกันได้อันนี้เราอาจจะเข้าใจเพียงผิวเผินเท่านั้นยังไม่ได้เข้าใจในธรรมะส่วนนี้ให้ลึกซึ้งเข้าไปโดยลำดับเพราะธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นนับตั้งแต่ส่วนหยาบไปจนถึงส่วนละเอียดแม้ธรรมะจะเป็นธรรมะอย่างใดก็ตามมีส่วนที่ลึกล้ำคำทีรภาพเช่นเดียวกันอย่างการให้ทานรักษาศีลอย่างนี้บางคนก็จะสำคัญว่าสอนการให้ทานสอนการรักษาศีลมันเป็นเรื่องของธรรมดาหรือธรรมะท่านต่ำความจริงแล้วทานนั้นถ้าจะว่าตามหลักทางฝ่ายปริยัติก็มีอยู่ถึง3ชั้นคือทานะบารมีทานะอุปบารมีทานะปรมัตถบารมีนี้มันมีตั้งแต่ส่วนหยาบถึงส่วนละเอียดศีลก็เหมือนกันข้อธรรมะอย่างอื่นๆอีกก็เหมือนกันคือมีตั้งแต่ขั้นธรรมดาแล้วก็ถึงขั้นกลางขั้นละเอียดมีกันไปโดยลำดับอยู่อย่างนี้จะเป็นธรรมะขึ้นใดข้อใดบทใดก็ตามมีตั้งแต่ส่วนหยาบเข้าไปถึงส่วนละเอียดทีนี้ผู้ที่จะเข้าใจในขับเข้าไปกว่านั้นอีกหลายอย่างหลายประการก็อย่างในสมัยก่อนเขาเคยเล่าคือมีคนคนหนึ่งคือคนคนนี้ไปหาหน้าเราก็เลยไปเว้าดูถูกดูหมิ่นหน้าว่าเป็นหน้ามันที่ยากเพียงนั่งเก้าอี้เขียนหนังสือเส้นฟีอาซีซีใช้เป็นก็ได้ดอกกว่าท่านที่นี่หน้าก็บอกท่านถือโกรธละเพิ่นเป็นหน้าเพิ่นก็มีความฉลาดแล้วที่นี่เพิ่นจังบอกคนนั้นว่าเราจะบอกไปหลายว่าสั้นให้ไปบังอันหมาออกลูกยุบันหันแนวว่าสั้นก็เลยไปขั้นไปแล้วมาหานายเพิ่นก็เลยถามว่าเห็นบ่หรือเห็นอยู่ขับไปมันลูกหมามีจักโตจังว่าขับประวัติ
เอาไปนับบ้างด้วยเลยก็เลยกลับไปอีกไปนับไปนับแล้วก็กลับมาบอกง่ายว่ามีเท่านั้นเท่านี้ตัวครับไปเพิ่นก็ถามอีกโซกูจักตัวโซแม่จักตัวจังหวะครับเพราะว่าถ้าไปอีกขัดไปแล้วก็มาบอกอีกได้ว่าโซกูเท่านั้นโซแม่เท่านั้นแล้วเพิ่นก็ถามว่าตัวขาวตัวดำตัวด่างนี่อย่างละจักตัวจังหวะครับเพราะว่าถ้าไปอีกขัดไปมาแล้วก็บอกได้เพิ่นก็ถามว่ามันมืดตาละจับตัวบ่ทันมืดจับตัวจังหวะครับเพราะว่าอีกละถ้าไปอีกยุ่งสิไปจักเท่าใดครับบาดนี้น่ายเพิ่นจังหวะอันตัวนี่ความรู้ความฉลาดจังสิแล้วมันสิเป็นเจ้าเป็นนายได้บ่ว่าซั่นผู้เขาเป็นเจ้าเป็นนายเขาก็ต้องมีความรอบคอบเป็นตัวไปเพื่อเดียวบอกได้ทุกอย่างใครสิถามมาแบบใดก็ต้องตอบได้จักตัวเขาจังสิปกครองคนใดว่าซั่นโอ้มันเป็นจังซี่ว่าซั่นว่าซั่นเนี่ยตัวไปเบิ่งลูกหมานั่นล่ะถามได้ตั้งแต่แต่ละอย่างบอกได้แต่ละอย่างเท่านั้นถามต่อไปก็เลยบ่ได้นี่แสดงว่ามันบ่มีความรอบคอบคนเฮามันต้องมีความรอบคอบอีกแม่นสิได้เรียนวิชาความรู้มากว่าล่ะมันต้องมีปัญญาเนี่ยนี่คือความรอบคอบความรอบรู้รู้รอบจึงสิจัดว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาทีนี้เฮาเรียนกันหลายได้ตั้งแต่ประกาศเสียบัตรได้ตั้งแต่กระดาษมาอ่างกันความรอบคอบจักจำได้ขันบัณฑิตว่าสั้นก็จังแม่นหลายพวกเรียนทั้งบัญชีก็ว่าบัญชีบัณฑิตไปพวกเรียนศาสตร์ได้ก็ว่าบัณฑิตอันนั้นบัณฑิตอันนี้เพราะมันหลายแท้ฮะนี่บัณฑิตจักว่าบัณฑิตแนวใดว่าง่ายๆก็คือบัณฑิตกระดาษได้เป็นบัณฑิตน้ำกระดาษเท่านั้นแล้วความที่เป็นผู้ที่ส่องคุ้นความดีส่องไว้ซึ่งความฉลาดรอบคอบอันนี้ยังบ่ทันมีนี่ล่ะมันจังเป็นบัณฑิตบ่สมบูรณ์ได้อยู่บัณฑิตเหมือนจะวันได้น้ำกระดาษเอากระดาษเป็นเครื่องอ้างมันก็ได้พอเพียงแค่นั้นเนื้อแท้ตัวจริงมันก็เลยว่าเป็นจ้ะว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้กันว่าเป็นด็อกเตอร์ว่าสัตว์กับจังวานั่นล่ะจักว่าจังใดมันอาจที่ว่าสมบูรณ์ก็ได้เด้อว่าแม่นตีเตียนดอกเราจะจะเฝ้าเครียดบางที่มันอาจที่ได้ตั้งแต่ดอกก็ได้คันดอกจักสิแปลว่าอย่างอาตมาก็บ่เคยไปอังกฤษทั้งที่ล่ะมันยังบ่ทันสมบูรณ์มันเราได้ตั้งแต่ดอกมันห่างกันเตอร์อยู่บ่1ซะหั่นเตอร์แล้วมันแม่นหยังบัดคันแม่นม่อนเฮาแล้วมันใกล้สิตายตัวเนาะถ้ามันเตอร์มันเป็นทั้งที่ดอกเว้าภาษาทางเฮานี่ล่ะม่อนเตอร์มันเป็นยังไงไปออกสิฮู้จักดีผู้เคยเลี้ยงม่อนจริงล่ะดอกมันเป็นยี่หยังบัดเตอร์มันเป็นจังไดบัดมันบ่เข้ากันมันบ่ทันสมบูรณ์มันยังสนธิกันยังบ่ทันได้คันมันสมบูรณ์มันจังสิสนธิกันเป็นด็อกเตอร์ได้นี่ให้เฮาคิดเบิ่งนี่แม่โอ้ตัวนี้มันได้ด็อกเตอร์มันเป็นจังไดหนอมันสนธิกันได้สัมพันธ์กันได้ต่อเนื่องกันได้แล้วบ่หรือหากมันยังห่างกันเป็นคนละวักอยู่นี่ก็ต้องคิดอีกถ้าไม่เป็นคันมันเป็นคนละวักแล้วมันก็น่าคบคันอยู่คือกันนั่นล่ะดอกนี่ก็แปรไปจังหนึ่งเตอร์ก็แปรไปจังหนึ่งซะนี่เพราะฉะนั้นให้มันสมบูรณ์แบบมันจังสิใช้การได้เพราะฉะนั้นให้มันหูจักไว้อย่างเราเป็นครูเป็นอาจารย์มื้อนี้คือกันนั่นล่ะคำว่าอาจารย์เฮาก็ยังบ่ทันรู้จักเอิ้นกันจนเป็นเกียรติยศจักแม่นอันใดอาจารย์ท่านทางศาสนาเพิ่นว่าอาจริยะคือผู้ฝึกมัลยะทีนี้ผู้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์ต้องเป็นคนที่มีมัลยะเท่ากับเป็นพระคนหนึ่ง
แล้วก็ที่สอนอันมารยาทที่ตนของตนได้ฝึกมานี่ล่ะให้แก่คนอื่นให้เขามีความสุภาพเรียบร้อยดีจังสิมันจังสิสมเกียรติบัดนี้ว่าเป็นอาจารย์ละจักแม่นจังใดคันเบิ่งเครื่องนุ่งของถือละจักแม่นอาจารย์หรือจะแม่นแม่จ้างก็บ่จักเมื่อเราเขาลักษณะนั่นมันไปเห็นกันแล้วไปเทียบกันแล้วบ่ผิดกันวะอันนี้ก็ให้คิดว่าเครื่องนุ่งของถือผู้เป็นอาจารย์นี่ก็ควรสิใส่หลักวิชาการบ่ควรสิใส่แฟสั้นคันเฮาไปใส่แฟสั้นมันก็บ่สมกับผู้ที่เรียนมีหลักวิชาการหลักการของวิชาการที่จะเป็นปฏิบัติการมันจังสิถูกต้องสันดอกเดียวก็บ่แม่นตีดอกเว้าตามเรื่องที่มันเป็นไปจังสิเนี่ยจังว่าสมว่าคำว่าอาจริยะคือผู้เป็นอาจารย์หรือผู้เป็นครูครูนี่ก็หมายถึงว่าคารุผู้นักแน่นบ่เป็นคนวอกแวกบ่เป็นคนใจเบาบ่เป็นคนเกียดง่ายบ่เป็นคนหูเบาใจง่ายนี่จึงว่าคารุหรือจะออกมาจากคำว่าคารุเป็นคารวะผู้ที่มีกิริยาอันอ่อนโยนดีน่านับถือเรียกว่าเป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทอันอ่อนโยนบ่แข็งกระด้างหรือบ่เป็นคนที่กระหลอกกระแหลกเหมือนลิงอันนี้ยังคันว่าคู่บางที่คู่สมัยใหม่นี่ก็ลดขึ้นไปนั่งโต๊ะฝึกสอนนักเรียนบางที่ก็นอนเมดสอนพร้อมพวกหัวสมัยใหม่เป็นจังสัตว์มันหนักผมแล้วก็เลยนอนเมฆสอนเอาไปจังสี่ซะนั่นวันเลยบ่สมคำว่าคู่มาจากคารุหรือคารวะเพียงอันมื้อนี้เราก็ควรยิบยกกันเอาออกมาพิจารณาให้เป็นหลักวิชาความรู้เพื่อให้มันปฏิบัติถูกต้องตามเกียรตินี่เรียกว่าเกียรติคุณที่ให้กันแล้วทีนี้เราก็รักษาเกียรติคุณนั่นนี่สมศักดิ์ศรีของตนคนเราต้องมีศักดิ์มีศรีเมื่อแม้นจะทำลายศักดิ์ศรีคนเราบ่รู้จักการรักษาศักดิ์ศรีของตนแล้วจะว่าคนดีไปบ่ได้แม้นอีหยังคือกันนั่นล่ะเราต้องรู้จักรักษาศักดิ์ศรีของไข่ของมันไว้แม้ตั้งแต่อาหารการกินเราสิรับประทานอาหารก็ต้องให้มันมีลักษณะมีกิริยามารยาทรักษาศักดิ์ศรีของตนเพราะฉะนั้นเฮาจึงเรียกหลายคำคำว่ากินก็มีรับประทานก็มีสะแตกก็มีแดกคุ้งก็มีมันอันนี้มื้อนี้มีลักษณะต่างกันเด้กินคือกันนั่นล่ะการคำว่ากินนี่มันที่นั่งสั้นหัวเข่าก็ได้เหยียดขาก็ได้คัดธรรมาสก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ย่างไปก็ได้ลักษณะอันสิว่ากินคราวนี้คันรับประทานนั่นเขาต้องมีมารยาทแม้นสิกินในโต๊ะนั่งเก้าอี้เขาก็นั่งมีความสุภาพเรียบร้อยแม้นสินั่งพับเทียบหรือนั่งคัดธรรมาสกินก็อยู่ในลักษณะเรียบร้อยหรือที่กินแบบปาร์ตี้ใส่จานแล้วก็ย่างกินไปเขาก็ไปนี่กิริยามารยาทอันนี้เรียกว่ารับประทานทีนี้คันพระเพิ่นว่าฉันฉันของพระนี่เพิ่นมีเสกิยวัตรรักษาระเบียบตามเสกิยวัตรภายในของพระจึงเรียกว่าฉันต่างจากคฤหัสถ์อีกเพราะเพิ่นมีคุณธรรมกำหนดที่นิพพานในอาหารเรียกว่าปฏิสังขาโยเพิ่นมีปฏิสังขาโยของเพิ่นอีกนี่ประกอบยังเรียกจากต่างจากของคฤหัสถ์ว่าเป็นฉันทีนี้คันเป็นพระเจ้าเป็นดินเพิ่นก็ว่าเสวยอันนี้เพิ่นก็มีระเบียบของเพิ่นตามกฎมนเทียนบาทเรียกว่าระเบียบของพระเจ้าแผ่นดินก็ต่างจากสามัญชนอยู่เพิ่นกินมีระเบียบของเพิ่นบ่ได้คือแต่เฮานี่ล่ะเพราะฉะนั้นคำมูนี่จึงมีไว้ต่างๆกันทีนี้คำมันสะแตกมันเป็นจังไหนบ่นี่
สะแตกกันนี่หนูกินไผกินมันบ่เบิ่งทีเบิ่งหนองบ่เบิ่งมือบ่เบิ่งมือเบิ่งเพื่อนก็ญาติกันกินนั่นแหละก็ว่าสะแตกได้ซะคันแดกพุ่งเลยอยู่พอเสียงก็เสียงพอรักก็รักพอโลภก็โลภเอาอันนี้มันแดกพุ่งมันเป็นจังซี่ดอกมันกินคือกันนั่นล่ะมันต่างกันอันนี้เราก็ควรเอามาคิดเอามาพิจารณาแล้วฮะนี่เรากินรักษาเกียรติรักษาศักดิ์ศรีของเฮาก็อยู่ในขันรับประทานสาดีกว่านะนี่เพื่อรักษาศักดิ์ศรีอันนี้ละคันไปงานบุญของเพิ่นมาซั่นนี่ตะเตสิไปกินอย่างงานบุญของวัดนี่ฮุมไปกินท่านบาทนึงอุ้มลูกผูกม้าไปกินได้เดือนว่าขันว่าร่วมกันเป็นขั้วกลางแล้วว่าซั่นบาดนี้อุ้มลูกผูกม้าไปกินกันผู้เอ็นว่าโอ้ยเกิดจะมากินหลายว่าสินบาคอยก็ได้ท่านน้ำบาทหนึ่งตัวเพิ่นเป็นว่าบาทหนึ่งก็จริงแล้วเราอุ้มลูกผูกม้าไปกินบัดครอบครัวมันสิบัดเท่าไหร่ล่ะค่ากินฮะน่ะกับท่านบาทหนึ่งมันสิสมดุลกันบอกเราบ่ได้คิดดีๆมันเป็นที่ล่ะอันนี้จักที่ว่าอย่างมันกินแบบบ่รักษาศักดิ์ศรีของเจ้าของอันนี้ก็อยากขอร้องในจังหน่อยคนทั้งเฮาบ่เว้าทั้งอื่นละวันพอคนทั้งเฮาอยากบ่จักการรักษาศักดิ์ศรีมื้อนี้ปานใดแล้วก็อยากสิให้ปรับปรุงกันแน่นั้นมีศักดิ์ศรีในไผในมันเฮาก็บ่แม่นผู้สิอดสิอยากคักปานใดดอกบ้านเฮาเมืองเฮาอุดมสมบูรณ์อาหารการกินเพียงพอกันอยู่แล้วเราก็บ่ควรที่ว่าสิเอาความโลภไปบังคับจิตใจของเราโดยที่ทำให้ใจดำอมหิตจังสั้นเพราะนั้นเป็นการทำลายเกียรติทำลายศักดิ์ศรีของเฮาอันมื้อนี้ก็อยากขอร้องในจังหน่อยมันยังมีหลายอยู่ว่านเถาะว่าเอาไปเอามามันก็กินบ่จักรักษาศักดิ์ศรีมันก็เป็นพวกก่อกินหลายซะแต่แล้วมันก็ยังพวกก่อกินหลายกินเบิดโรงเรียนข้างหลังก็โมมโลดฮอดที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจมอมเขากินได้นี่นะเล็กก็กินได้หินก็กินได้ทรายก็กินได้ยักษ์มันกินได้แต่สัตว์ก็พ้นร้อนว่ากระดูกมันก็บ่กินดอกอันนี้อีหยังเรากินไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างทอดน้ำกดก็กินได้เชื่อว่าหยังแต่เจ้าของธรรมดานี่ล่ะจังว่าพวกก่อกินหลายเราว่ามันก็เกิดจากบ่รู้จักรักษาศักดิ์ศรีสิล่ะอย่าที่ให้มันเป็นไปในลักษณะนี่นี่ล่ะเล่าเป็นคนที่เกิดมาในยุคศิวิไลที่ได้รับการศึกษาเป็นผู้ที่มีวิชาความรู้ย่างต่ำก็จบประถมตีกันก็นับว่าได้ผ่านการศึกษามากพอสมควรแล้วทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นในทางที่ดีที่ชอบแล้วเราก็ควรที่จะมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นโดยลำดับอย่างวันนี้ล่ะท่านเจ้าภาพเป็นคณะเจ้าภาพลูกหลานทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายมาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลนี้ก็เป็นการรักษาศักดิ์ศรี